สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับใน Listen ที่14นะครับสำหรับ Listen นี้นะครับจะเป็น Listen สุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสอนเขียนโฟร์กราฟนะครับที่บทที่แล้วนะครับที่ผมทำมินิเกมนะครับในบทนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับโฟร์กราฟคือกับมินิเกมนะครับในการเขียนโฟร์กราฟนะครับเขียนเหตุการณ์อีเวนต์ให้มันนะครับผมก็จะทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็นิวโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับผมก็นิวเลเวลนะครับเทส FG นะครับผม1ยูนิตนะครับ1024ใส่อะไรก็ได้นะครับตามแต่เรื่องเลยนะครับผมโอเคนะครับเราก็จะได้รอมันเจเนเรตแป๊บนึงนะครับเราก็จะได้เทเลนนะครับที่เป็นน้ำทะเลนะครับตรงนี้นะครับผมเราก็ไม่เอาครับตรงนี้มันวางอ็อบเจกต์ไม่ได้นะครับเราต้องมาใส่เทอร์เรนให้มันอีกเสียเวลาครับผมอันนี้ผมจะเทสเฉยๆนะครับเทสตัวเทสเดโมนะครับเดโม AI เดโมพวกโฟกราฟนะครับก็ลบน้ำออกไปนะครับก็มาที่เทอร์เรนนะครับแล้วก็ edit เทอร์เรนนะครับหลังจากนั้นครับ modify นะครับผม remove ocean ออกไปนะครับเราก็จะได้พื้นเปล่าๆมาอย่างนี้นะครับหน้าตาตรงนี้จะเป็นตารางหมากฮอตนะครับเป็น default ของโปรแกรมนะครับ material default ของโปรแกรมนะครับอย่างแรกนะครับผมจะมาทำให้ AI นะครับขับเฮลิคอปเตอร์นะครับผมก็มาที่ entity นะครับผมแล้วก็ AI นะครับ character นะครับตรงนี้เปิดขึ้นมานะครับ human ลากเข้ามานะครับมาวางไว้นะครับกด Z นะครับเพื่อซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับนี้นะครับบางคนนะครับมุมกล้องหลุดไปไกลอะไรครับกด Z กลับมาครับมันก็จะกลับมาที่ Object นะครับเหมือนกับมายากด F นะครับคล้ายกันนะครับผมจากนั้นนะครับก็มาสร้าง Backhawk นะครับผมมาที่ Entity นะครับปิด AI ไปแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับ Vehicle นะครับ Vehicle แล้วก็ตัวนี้นะครับ Backhawk นะครับลากมาใส่นะครับผมในส่วนของตัว AI ตัวนี้นะครับไม่ต้องมี navigation area ให้มันนะครับเราใช้อย่างเดียวก็แค่ว่ากำหนด AI path ให้มันเฉยๆก็พอนะครับไม่ต้องมี navigation area พื้นที่ area ให้มันไม่ต้องมีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็คลิกนะครับที่ตัว human นะครับคลิกขวานะครับผมแล้วก็ create flow graph นะครับสร้าง flow graph ขึ้นมานะครับtest mission01นะครับพิมพ์ชื่อที่คุณต้องการลงไปนะครับผมกดโอเคครับเราก็จะได้เป็นโฟกราฟตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวลูกนะครับเสร็จปุ๊บตัวแม่ตัวหัวข้อมันก็คือเทสมิชชั่นนะครับตัวลูกมันคือเราคลิกขวาแล้วก็สร้างโฟกราฟสำหรับตัวโฮแมนนะครับก็เป็นตัวลูกตรงนี้นะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับก็ต้องสตาร์ทเกมก่อนเลยนะครับคลิกขวานะครับผม add start node นะครับในการเพิ่มโฟกราฟนะครับก็ตารางนะครับไปที่โฟกราฟที่ท่านต้องการเพิ่มนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพิ่มได้เลยนะครับในนี้นะครับ add node อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะตรงนี้มานะครับผมเกม start นะครับอย่างแรกเราจะมาทำให้คนขับเฮลิคอปเตอร์บินไปนะครับผมเราก็จะต้องมี entity ในที่นี้ก็คือ object นะครับ object นั้นนะครับนี่ก็1 entity นี่ก็1 entity นะครับผมต้นไม้1อันก็1 entity นะครับอะไร1 object ก็1 entity นะครับง่ายๆนะครับผมพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คลิกขวานะครับ add node นะครับ entity นะครับแล้วก็ entity id นะครับเอามา2อันในที่นี้คนจะถามว่าทำไมถึง2อันก็มี human มีคน1คนนะครับกับ hall นะครับผมเราก็เลยต้องใช้2อันนะครับเข้าใจว่าเนี่ยโอเคนะครับ copy นะครับ paste นะครับลงไปนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็คลิกนะครับคลิก entity สัก1อันนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตัว object นะครับคลิกให้โดนนะครับมันจะเกิดเป็นกรอบนะครับผมแล้วก็มาที่ชูด entity นะครับคลิกขวานะครับ add size select นะครับคลิกเข้าไป graph entity ก็คือตรงนี้นะครับ
จากนั้นคลิกที่ Hall นะครับผมคลิกนี่นะครับแล้วก็ Choose Entity คลิกขวานะครับ Assign เข้าไปเราก็จะได้ Entity ที่มี ID ของ Human Entity ที่มี ID ของ Hall โอเคครับหลังจากนั้นนะครับคลิกขวาครับ Add Node นะครับผมแล้วก็มาที่ Vehicle นะครับ Vehicle แล้วก็ Enter นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดให้คนเข้ามาขับนะครับขับฮอแต่อย่าเพิ่งไปทำอะไรกับมันนะครับคลิกขวานะครับผม Add Node นะครับแล้วก็ Helicopter นะครับผม Follow Path นะครับผมคราวนี้เราก็จะได้ Photograph สำหรับฮอบินแล้วปิดไปก่อนนะครับสร้างพาธขึ้นมาก่อนนะครับการสร้างเส้นพาธนั้นก็มาที่ AI นะครับผม AI Path นะครับกดตัวนี้นะครับ follow terrain นะครับให้มัน snap กับตัว terrain นะครับก็คลิก1ทีนะครับค้างไว้ตรงนี้ก็จะเป็นหัวลูกศร นะครับว่าให้มันออกไปทางไหนผมก็จะประมาณนี้แล้วกันให้ฮอมันขึ้นนะครับแล้วก็คลิก1ทีนะครับแล้วก็ยาวมาประมาณไหนดีอ่ะประมาณนี้1ทีนะครับคลิกสัก3ทีนะครับครั้งที่3ก็ถ้าเราจะหยุดนะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกครับเราก็จะได้ AI Path ขึ้นมาเส้นนี้ชื่อว่า AI Path 1นะครับตรงนี้หรือก็คีย์ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับ พื้นมันติดไอ้พาธมันติดพื้นนะครับฮอมันบินไม่ได้ครับเดี๋ยวมันระเบิดมันชนพื้นระเบิดนะครับเราก็ต้องดึงเส้นพาธมันขึ้นมานะครับ ก็ง่ายๆนะครับคลิกเส้นพาธนะครับผมแล้วก็มาที่Edit Shape นะครับแกนในที่นี้นะครับแกน y สูงนะครับเป็น z นะครับกดคลิกนะครับ look on z asset นะครับผมแล้วก็คลิกลากขึ้นไปหน่อยนึงนะครับให้มันให้ฮอมันขึ้นอย่าไปชิดมากนะครับเดี๋ยวมันระเบิดนะครับอันนี้ก็คือฮอบินสูงแล้วนะครับบินสูง เวลาลงอย่าชิดมากนะครับเดี๋ยวระเบิดนะครับก็ให้มันลงมาประมาณนี้นะครับมันก็จะค่อยๆชะลอแล้วก็จอดลงมานะครับถ้าเราไปชี้มันติดดินเลยมันก็ลงมาตุ้มระเบิดเลยนะครับ ก็ถ้าเสร็จแล้วนะครับก็ปิด edit shape ออกไปนะครับก็ได้เส้นขาวๆตรงนี้นะครับหลังจากนั้นคลิกผ่านนะครับตรงนี้ชื่อลากครอบ copy ไว้นะครับผมเปิดโฟกัสขึ้นมา fg นะครับถ้าบางคนนะครับที่วิวหายนะครับวิวหน้าต่างอะไรเพี้ยนนะครับก็มาที่ View นะครับผม Layout นะครับแล้วก็ Restore Default Layout นะครับก็กลับมาที่หน้าต่างเดิมนะครับหลังจากนั้นก็เปิด Photograph ขึ้นมานะครับผม Entity นะครับมาที่ตัว Entity ตัว Photograph ของเรานะครับหลังจากนั้น Start Game นะครับผมตรง Output นะครับเริ่มเกมมาให้มันซิงค์เชื่อมเข้ากับตัวvehicle enter นะครับเพื่อให้คนมันขับฮอนะครับผมส่วนตัวของคนตัวนี้ entity ตัวนี้เป็นของคนใช่ไหมครับ id มันลากไปที่ shoot entity นะครับผมส่วน backhawk id ของ backhawk นะครับไปที่นี่ id ตัวนี้นะครับปึ๊บเข้าไป set ตัวนี้นะครับก็ double click นะครับเพื่อเข้าไปเปลี่ยนค่านะครับจาก non ให้ไปกลายเป็น dive นะครับ driverเพื่อให้มันขับนะครับผมฟาสต์ไม่ต้องก็ได้ให้มันเปิดประตูแต่ถ้าเรากดฟาสต์เลยมันก็จะเปิดมันถึงปุ๊บมันก็เข้าไปอยู่ในฮอลเลยแต่ถ้าเราไม่เปิดมันก็จะค่อยเข้าไปเปิดประตูนะครับเห็นแป๊บนึงอ่ะแหละนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้พาธเนมนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็คอนโทรล V ไม่ก็นี่นะครับเพจก็ได้นะครับแล้วก็ Enter นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับ Choose Entity ไปเลือกที่ Hall ก่อนนะครับตรง Choose Entity คลิกขวานะครับ Assign Graph เข้าไปนะครับผมโดนตรงนี้นะครับให้ไปที่ Start โอเคเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับได้ตามนี้ไหมนะครับเช็คให้ดีนะครับผมจากนั้นนะครับผมจะมาทำการเทสนะครับ AI Generate All AI 1ทีนะครับเพื่อ Generate AI นะครับจากนั้นนะครับในการเทสไม่ต้องรันเกมก็ได้ครับคลิกที่นี่ครับ AI Physics มันก็จะเข้าพอไปแล้วอย่างรวดเร็วนะ
ก็บินด้วยความเร็วสูงสามารถไปแต่งความเร็วของตัว AI ได้นะครับตัวฮอลิคอปเตอร์ตรงนี้ได้นะครับก็จะมาเอง AI ก็จะบินไปตามจุดของเราครับแล้วก็จะจอถ้ามันชิดนะครับเมื่อกี้หัวมันก็จะชนกับดินแล้วก็ระเบิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับทำพอได้แล้วหนึ่งอย่างเนาะต่อไปนะครับผมจะทำเปิดเกมมานะครับสมมติว่าเรารันเกมใช่ไหมครับ Switch to Game เราก็จะได้ปืนเนี่ยปืนมาเลยนะครับกับพร้อมกับลูกกระสุนผมจะเอาออกจะเอาออกนะครับเพื่อให้เพลเยอร์ไปเก็บปืนตามมิชชั่นตามที่เราวางไว้นะครับเป็นปืนเป็นกระสุนเป็นอะไรเงี้ยครับผมจะเอาออกมันเลยนะครับก็จะให้เหลืออย่างเดียวก็คือเรดาร์กับเลือดนะครับกระสุนเอาออกหมดเลยนะครับปืนทุกอย่างนะครับที่เขามีมาให้มีปืนกลนะครับผมมีพิสตอลปืนแก๊สปืนซองนะครับจะออกหมดเลยนะครับทั้ง3อย่างนี้นะครับก็กดเอนเตอร์ไปก่อนนะครับแล้วเข้าที่โฟกัสใหม่นะครับผมตรงนี้นะครับก็อย่างแรกเนาะเราก็ต้องวางจุดเกิดก่อนจุดเกิดของผู้เล่นนะครับอินดิตี้นะครับผมโอเทอร์นะครับแล้วมาที่สแปมพอยต์นะครับลากเข้ามาหันหน้าไปทางไหนมันก็เกิดตรงนั้นนะครับหันหน้าเข้าฮอแล้วกันประมาณนี้นะครับเซฟหนึ่งทีก่อนคลิก นะครับผมแล้วก็คลิกที่ตัวสแปมนะครับสแปมพอยต์นะครับแล้วก็มาที่โฟกัสนะครับเปิดขึ้นมาใหม่นะครับ entity นะครับ moment นะครับคลิกขวานะครับ assign selected entity นะครับเราก็จะได้ตัวสแปมพอยต์มาตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เพิ่มตัวคลิกขวานะครับ add node นะครับแล้วก็ไปที่ตัว actor นะครับ local player นะครับเราจะเอา ID ของ player ของเรามานะครับเอาพูดตรงนี้นะครับลากเข้ามาที่อัปเดตของตัว entity ID ของ player เรานะครับตรงนี้นะครับจัดเรียงให้สวยงามก่อนนะครับเอาพูดตรงนี้นะครับลากมาที่ spam นะครับ spam เพื่อให้มันเปิดงานเป็นเปิดเกมมาเป็น spam point ที่เรากำหนดไว้นะครับจากนั้นนะครับผมในส่วนของการปลดอาวุธนะครับเราก็คลิกขวานะครับ add node นะครับแล้วก็มาที่inventory อยู่ไหนวะนี่นะครับ inventory นะครับแล้วก็item remove นะครับเราจะปลดทั้งหมด3ชิ้นใช่ไหมครับเราก็ copy มา3อันนะครับผม copy paste 1เพส2นะครับวางไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของ start game ลากเข้ามา remove นะครับ start game remove 3อันเลยนะครับผม remove นะครับตัว entity id นะครับ id ของ player เราก็ลากเข้ามานะครับลากเข้ามานะครับผมแล้วเราก็มาแต่งตรงไอเทมนะครับไอเทมนี้นะครับไอเทมเท่ากับ remove อะไรไปบ้างไรเฟิลนะครับผม remove ช็อตกันนะครับ remove ปืนสั้นพิสตอลนะครับเราก็จะได้ remove ช็อตกันพิสตอลแล้วก็ปืนกลนะครับกระสุนด้วยนะครับอย่าลืม add node นะครับผมแล้วก็ inventory นะครับammo remove all นะครับตรงนี้นะครับผมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ choose entity start game นะครับ entity เข้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงโหนด start game นะครับเข้ามา remove เหมือนเดิมนะครับก็จะลองเทสดูนะครับเปิดมาก็จะมา spam point ตรงนี้ใช่ไหมครับหันหน้าเข้าหาฮอแล้วก็
ปืนทุกอย่างจะรีมูฟออกหมดนะครับจะผิดพลาดอะไรไหมเนี่ย นี่นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยเราจะบอกแล้วนะครับกระสุนไม่มีปืนไม่มีนะครับก็ไปให้ไปเก็บเอาเองนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะมาทำการแอดปืนให้มันนะครับแอดปืนเดี๋ยวไม่มีปืนยิงนะครับจะไปสู้กับใครเขาได้ไม่มีปืนนะครับต้องแอดปืนเข้าไปก่อนต้องแอดปืนเข้าไปก่อนนะครับผมก็มาที่นี่นะครับ Geom นะครับ Entity นะครับ Object เปิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็มาที่ Weapon นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับRifle นะครับตัวแรกอยากทับไปนี่1 พนะครับผมเลื่อนขึ้นมาหน่อยจมดินแล้วเนี่ยนะครับ ก็ประมาณนี้ไรเฟิลโอ้โหโคตรเท่เลยสุดยอดนะครับประมาณนี้คลิกนะครับแล้วก็เปิดโฟกัสขึ้นมานะครับผมเลือกไรเฟิลนะครับแล้วเปิดโฟกัสนะครับคลิกขวานะครับ Add Selected Entity นะครับ มันก็จะได้ตัวGeom Entity นะครับตัวนี้ก็คือปืนนี่แหละครับ Geom 1ก็คือตัวปืนนี่แหละครับชิ้นนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้ทำการคลิก Entity นะครับปิดก่อน Order นะครับแล้วก็มาที่ Mission Objective นะครับกำหนด Mission ให้มันนะครับคลิก1ทีวางไว้โอเคนะครับผมจากนั้นคลิกนะครับmission objective นะครับเปิดโฟกัสขึ้นมาใหม่โอ้ยเปิดหลายรอบเหลือเกินนะครับสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยแหละครับเยอะแน่นอนนะครับคลิกขวานะครับ add selected entity นะครับผมเราก็จะได้ตัว mission object ชิ้นนี้มาใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเราต้องมา set area ให้มันก่อนนะครับ area ว่าพอเข้ามาใน area อาณาเขตนี้ให้เก็บปืนนะครับ add ปืนเข้าไปนะครับ entity นะครับผมเลื่อนลงมานะครับติ๊กเกอร์นะครับโอ้ภาษาอังกฤษนี่แย่มาก proximity ticker นะครับผมลากเข้ามานะครับ lead terrain follow terrain กับลากเข้ามานะครับโอ้ยใหญ่เบ้อเลยวางก่อนตรงไหนก็ได้แล้วมาเปลี่ยนเนาะนะครับเป็น2แล้วกันนะครับเราก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับลาก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 นี่ครับลาก move นะครับตรงยังเนี่ยเช็คโอเคอยู่ในกรอบแล้วนะครับก็คลิกที่ติ๊กเกอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับตัว T นะครับผมแล้วก็โฟกัสเปิดขึ้นมาใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่ human ตัวนี้ตัวรูปนะครับคลิกขวา Add Selected Entity นะครับเราก็จะได้มา3อันเนาะตรงนี้นะครับ1ชิ้นตัวนี้ Geom Entity ตัวนี้คือปืนนะครับตัวนี้คือ Mission Objective ตัวกลมๆนะครับเพื่อทำให้มันทำงานต่อได้นะครับโฟกัสย้ายสเตทไปได้นะครับผมส่วนตัว Proximity Trigger ตัวนี้ก็คือ Area นะครับ Areaarea สี่เหลี่ยมนะครับที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะครับนี่ area ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ geometry เนาะนี่คือ trigger โอเคนะนี่คือ mission objective เข้าใจตรงกันนะโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำให้วิ่งเข้าไปในกรอบนี้แอดปืนเข้าไปนะโอเค focus นะครับเปิดขึ้นมา entity นะก็จัดก่อนmission objective ตรงนี้นะครับนะครับผมอย่างนี้ตัว mission objective นะครับตรง activate ตรงนี้นะครับให้ไป enable นะครับผมตัวนี้นะครับ deactivate นะครับให้ไป disable นะครับผม enter นะครับตัว enter ตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาใน area นี้ให้ทำการไล่ในส่วนนี้คือเก็บปืนก็ต้องหายไปจริงไหมครับปืนที่ปืนลอยอยู่มันก็ต้องหายไปมันก็ต้องมาอยู่ในมือเราจริงไหมครับเราก็ต้องหายมันนะครับ enter ก็หายเข้าไป
หลังจากนั้นนะครับปืนก็คลิกขวา add node นะครับแล้วก็มาที่ inventory นะครับผม item add นะครับ add ปืนเข้าไป enter add item ตรงนี้เปลี่ยนเป็น rifle นะครับลากมาก่อนตัว entity id ของเราอยู่ไหนนี่นะครับ entity id ของเราอยู่นี่ลากเข้ามาฟับเราจะได้อย่างนี้แล้วนะครับผมเราก็จะได้เข้ามาในกรอบปุ๊บซ่อนปืนเข้าไปเอาปืนแอดเข้ามาในตัวเราเป็นไรเฟิลโอเคนะจากนั้นนะครับตรงนี้สแปมพอยต์ตรงนี้นะครับสแปมพอยต์ตัวกำเนิดใช่ไหมเปิดเข้ามาปุ๊บให้ใช้งานตัวสแปมพอยต์นะครับ enable ให้ไปที่ activate นะครับก็จบแล้วนะครับความมั่นใจ generate มาอีกรอบนึงเอานะครับเริ่ม switch to game ปั๊บปืนไม่มีพอใช้การได้เอ็มบินไปเลยนะครับพี่มีเก็บปืนโอ้โหได้ครับครับยิงโอเคก็ถ้าเป็นกระสุนเพิ่มกระสุนนะครับเหมือนกันเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับตรงนี้คล้ายๆกันเลยแค่เปลี่ยนตรงนี้เองครับเปลี่ยนตรงตัวนี้นะครับถ้าเป็นกระสุนใช่ไหมก็เป็นammo add นะครับ inventoryammo add ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับใช้ ID ตัวเราเหมือนเดิมนะครับนี่ local player entity ID ของเราลากเข้ามาใส่นะครับผมแล้วก็ammo add เหมือนเดิมนะครับเป็นอะไรเนี่ยเป็น rifle bullet หรือเป็นอะไรแล้วก็อันนี้ก็คือ add ไปเท่าไหร่นะครับ 2-300 3,000 อะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ว่าคุณต้องสร้างตัวติ๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอร์ขึ้นมาใหม่ตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จิโอเมตรีของคุณนะครับอ็อบเจกต์ของคุณสร้างขึ้นมาเป็นกล่องของคุณนะครับแล้วก็ตัวมิชชั่นอ็อบเจกต์คุณก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับมี3กล่องคุณก็ต้องสร้าง3ชุดมี5ชุดคุณต้องสร้าง5ชุดนะครับผมเข้าใจไหมครับ เข้าใจตรงกันนะโอเคนะครับก็ถ้าจะโชว์เมสเซจใช่ไหมเมสเซจก็โชว์ได้นะครับ add node นะครับผมแล้วก็ UI นะครับฟังก์ชันนะครับผม HUD นะครับแล้วก็ display message นะครับตรงนี้ได้เลย hello worldELL Hello ORLD Hello World นะครับ Output เข้ามา Kel นะครับ Hello World Oh God ปืนยิงเลยนะครับก็จบลงไปนะครับสำหรับ Listen สุดท้ายนะครับบทสุดท้ายก็คืออธิบายการเขียนโฟกัสนะครับเขียนมินิเกมของคุณเองนะครับคุณก็เอาโฟกัสตรงนี้นะครับไปดัดแปลงเป็นเกมของคุณนะครับผมขอให้สนุกกับการใช้ไคเอนจินนะครับและการสร้างเกมนะครับผมขอบคุณที่ติดตามชมผลงานมาโดยตลอดนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผม